ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินทุกท่านครับข้าพเจ้าในธวัชชัยกวินสินทรัพย์ภูมิลำเนาเดิมอยู่จังหวัดแม่ฮ่องสอนจบการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางคณะครุศาสตร์สาขาภาษาอังกฤษหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 1. ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 2. ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 3. ครูเวรประจำวันพฤหัสบดี 4. เจ้าหน้าที่พัสดุหน้าที่ด้านการสอนสอนวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรายงานผลการปฏิบัติงานการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยครั้งที่ 4 องค์ประกอบที่ 1 ด้านการปฏิบัติตนข้าพเจ้าแต่งกายเรียบร้อยถูกระเบียบตามที่โรงเรียนกำหนดมาปฏิบัติหน้าที่ตามวันเวลาราชการอย่างเข้มแข็งปฏิบัติตนตามหลักศาสนาส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาเช่นกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระประจำวันพระกิจกรรมทำบุญเนื่องในวันสำคัญข้าพเจ้ามีจิตสาธารณะช่วยงานโรงเรียนและเพื่อร่วมงานอย่างต่อเนื่องมีการพัฒนาวิชาชีพและบุคลิกภาพอย่างต่อเนื่องมีความมุ่งมั่นต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้เรียนรักและเอาใจใส่ลูกศิษย์ทุ่มเทเวลาให้กับการสอนเข้าสอนตรงเวลาและสอนเต็มเวลาจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความรู้ให้กับผู้เรียนและมีการสร้างสื่อนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อให้เกิดการพัฒนาในวิชาชีพองค์ประกอบที่2ด้านการปฏิบัติงานข้าพเจ้ามีการออกแบบการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายและตรงตามจุดประสงค์จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและมีการวัดประเมินผลอย่างสม่ำเสมอเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้มีการจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้กระบวนการคิดรวมถึงทักษะชีวิตที่จำเป็นต่างๆข้าพเจ้ามีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องผ่านการอบรมต่างๆเช่นการอบรมภาษาอังกฤษในหัวข้อ What's New in the English Language การอบรมการบริหารจัดการระบบมาตรฐานความปลอดภัย MOE Safety Center การจัดทำหน้าเพจเพื่อเสนอผลการปฏิบัติงานความปลอดภัยไซเบอร์และการบริหารจัดการข้อมูล DMC ร่วมเป็นกรรมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษและการแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษและอื่นๆข้าพเจ้าสามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับบุคลากรอื่นในโรงเรียนได้เต็มที่มีความรู้ความเข้าใจในภาระงานของสถานศึกษานอกจากนี้สามารถใช้ภาษาและเทคโนโลยีในการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบได้อย่างต่อเนื่อง